ว้าวมากพี่พีทมอบเครื่องเพชรชุดใหญ่ให้แก้มบุง๋งในวันเกิดเปนหนักในฐานะแฟนปีสุดท้ายข้อบุญทุ่งสุดๆพีทกันตะพรมอบเครื่องเพชรชุดใหญ่ให้แก้มบุ๋งปริยาดาในวันเกิดเปนหนักในฐานะแฟนปีสุดท้ายก่อนเลื่อนสถานะเป็นภรรยาในปีหน้า เป็นคู่ที่มีดีกรีความเต็มหนึ่งชนิดที่ว่าน้ำตาลยังต้องท่ายกันสุดๆส,สำหรับนางร้ายสาวแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยและว่าที่เจ้าบ่าวดีกรีทาย,ยาทโรงพยาบาลชื่อดังอย่างทีตกันตพรหานพาณิชย์ที่มักจะมีโมเมนต์หวานๆมาให้แฟนคลับน้อยใหญ่ได้ฟินจิกหมอนกันอยู่ไม่ไวายเวน้น อย่างเช่นล่าสุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ35ปีของสาวแก้มบุ๋มเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางด้านพีท,ทกันตะพรก็ได้เปแฟนสาวชุดใหญ่ด้วยเครื่องเพชรชุดหรูหราพร้อมกับดอกไม้ช่อโตแถมยังพาไปเลี้ยงฉลองที่ร้านที่ขอแก้มบุ๋มเป็นแฟนอีกด้วยพร้อมกันนี้หนุ่มพีทก็ได้เปิดความในใจผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า วันเกิดปีสุดท้ายในฐานะแฟนแล้ววันเกิดปีนี้ตั้งใจเลือกร้านอาหารที่ขอหนูเป็นแฟนร้านนี้คือขุดเริ่มต้นของเราตอนนี้กำลังแค่กระปุกออมสินมาเริ่มสร้างบ้านของเรานะมาเริ่มต้นชีวิตครอบครัวของเรากันนะคะรักหนูและรักตลอดไปพี่พีทวันที่29พฤศจิกายน2023ทางด้านแก้มหมุงปริยาดา ก็ได้เปิดภาพหวานพีออมภาพรพร้อมของขวัญชิ้นหรูพร้อมกับขอบคุณแฟนหนุ่มสุดที่รักผ่านทางอินสตาแกรมว่าคนสำคัญในชีวิตอีกคนที่พีเท็ดของหนูขอบคุณที่ทุ่งเททุกอย่างให้หนูดูแลหนูดีมากมาตลอดถึงหนูจะไม่อ่อนหวานแต่หนูก็รักพี่พีทมากๆนะคะและรอจะใช้ชีวิตร่วมกับพี่พีทรอสร้างครอบครัวนะคะ ขออนุญาตเป็นแฟนปีสุดท้ายปีหน้าฉันจะเป็นภรรยาค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก้มพีทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก้มบุง๋งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพีทกันตะพรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่พีทท่ามกลางเหล่าแฟนๆที่ร่วมโวยพรวันเกิดให้กับสาวแก้มบุง๋งพร้อมกับบอกไปในทิศท,ทางเดียวกันอย่างคับข้างว่าพี่พีทไม่ควรมีคนเดียวในโลก